สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพในแพทย์สุวรรณมงสาโรธ วันนี้เวลา17.06นาทีสมเด็จพระเทพ,พระาชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลทอิสุริยาภรวัดเทพศรินทราวาสเขตป้อมปราบสตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพในพระศุวันวงสาโรธซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดสิริอายุ92ปี ายแพทย์สุวรรณมงสาโรธเกิดวันที่13กันยายน2468บิดาและมารดาชื่อนายจัดและนางผันมงสาโรธจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจากนั้นเข้าศึกษาเตรียมแพทย์ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนอกจากนี้ได้ศึกษาเพิ่มเติมด้านสาธารณสุขศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ด้านมาลาเรียโลจีที่สถาบันมาลาเรียสาธารณารัฐอินเดียทั้งยังได้รับทุนไปศึกษาต่อปริญญาโทสาขาสาธารณาสุขศาสตร์ที่ชูเลนยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและด้านการปราบปรามไข้มาลาเรียที่ประเทศจาเมกาด้านการงานรับราชการที่กระทรวงสาธารณาสุขโดยได้ดารงตําแหน่งสําคัญอาทิรองผู้อํานวยการโครงการกําจัดไข้มาลาเรียแห่งชาติ ผพ้อำนวยมกในการกองาลาเรียกรมควบคุมโรคติดต่อรองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อและ,กะเกษียณอายุราชการที่ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเมื่อปี2528นายแพทย์สุวรรณมงสาโรจน์นับเป็นปุชนียบุคคลด้านโรคาลาเรียระดับต้นๆของไทยและของโลกเป็นผู้ร่วมบุกเบิกงานกำจัดไข้มาลาเรียมีประสบการณ์สูงทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติการภาคสนามมีจิตวิญญาด้านการสาธารณาสุขและนักาลาเรียเต็มตัว ทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกลโดยเป็นผู้ริเริ่มประสานงานขอความร่วมมือจากองค์การอนามัยโลกและยูเซษรวมถึงจากประเทศญี่ปุ่นในการปรับยุทธศาสตร์เพื่อเร่งรัดลดสถานการณ์ระบาดของไข้ามาลาเรียทําให้ไข้ามาลาเรียลดลงมากสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันด้นานครอบครัวสมรสกับนางดวงจินดาวงศาโรอมีลูกด้วยกันหนึ่งคน ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพในแพทย์ประหลชบุญด้วงวิโรธ เวลา17นาิกา45นาทีสำหรับพระเทพพระรัราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปร,ราดบนเดวมงมิโรธซึ่งถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากเส้นเลือดหัวใจตีบเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2558สริอายุ66ปี ในแพทย์ปราดบุญเดวงศบิโรธเกิดวันที่27กรกฎาคม2493บิดาและมารดาชื่อนายชุนหลีแซ้ตั้งและนางเสียงล้างแซ่อึง้งสำเร็จการศึกษาแพทยาศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชปฏิบัติทั่วไปแพทยสภาและอนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันสาขาสุขภาพจิตชุมชนสาขาเวชศาสตร์ทางทะเลสาขาเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแพทยสภาด้านการงานเข้ารับราชการเป็นศัลยแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ดำารงตำแหน่งสำคัญสำคัญอาทิ เพ้่อในการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและบริการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมารองอธิบดีกรมอนามัยอธิบดีกรมสุขภาพจิตและปลัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังทำงานสาธารณประโยชน์และวิชาการต่างๆอาทิเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกรรมาการมูลนิธิแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาล5 0พรรษามหาวชิวราลงกรณในพระราชปถมัมภ์ ที่ปรึกษาแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และรองประธานกรรมธิการสาธารณสุขสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางจุรีพรบุญดะวงวิโรธอดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขมีลูกด้วยกันสมคน ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่23และ24กรกฎาคมพุทธศักราช2561ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีจะทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าขราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปท pues ัศนศึกษาสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมในนครคุนหมิงและเมืองลี่เจียงมณฑลยูนนานได้แก่พิพิธภัณฑ์มณฑลยูนนานพิพิธภัณฑ์โรงเรียนในร้อยยูนนานหมู่บ้านชนชาติยูนนานเมืองโบราณต้าเยียนหมู่บ้านยู่หูและวัดยู่เฟิงรวมทั้งเยี่ยมชมการดําเนินงานของบริษัทยูนนานเอเนอร์จีอินเวสท์เมนต์กรุ๊ปด้วย สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG1 สเด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2561เวลา5นาฬิกาและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG1 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2561เวลา22นาิกา15นาทีจึงขอประรากาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21กรกฎาคมพุทธศักราช2561 องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานการแข่งขันเรือใบารายการสตีบริกาตา2018และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน วัน,นนี้เวลา17.30นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกนนรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาตรุดิษฐ์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงเรียนชุมพลทหารเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีในงานการแข่งขันเรือใบรายการสัตหีบรือก้า2 0 1 8และมอบเพื่อรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ผู้ชนะเลิศก,การแข่งขัน,ขน ซึ่งในปีนี้กองทัพเรือร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเป็นครั้งแรกณนะบริเวณโรงเรียนชุมพลทหารเรือระหว่างวันที่16ถึง22กรกฎาคม2561 เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงเรือใบประเภทโอเคชื่อเวคาข้ามอ่าวไทยจากวังไกลกังบนหัวหินผ่านพื้นที่บริเวณนี้มายังอ่าวเตยงามหน้ากองบัญชาการกรมนาวิกโยทินเมื่อปี2509รวมทั้งที่ทรงเป็นนักกีฬาเรือใบที่ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภทโอเคในกีฬาแหลมทองครั้งที่4ปี2510 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจทรงให้ความสําคัญในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาประเภทต่างๆให้มีความสามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนาน,นาชาติโดยครั้งนี้มีเรือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน172ลำเป็นนักกีฬาจากประเทศไทยจีนฮ่องกงเกาหลีใต้มาเลเซียและอังกฤษรวม211คน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าเปิดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญถุงอย่างชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่ศูนย์พักพิงช่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบ,บไลไร่โวและที่โรงเรียนบ้านกองม่องทะตำบ,บไลไร่โวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกภัยบูลณ์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชาทมิคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงย่างชีพพระราชทานเครื่องอุป,ปโภคบริโภคจำนวน600ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภยัยในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ จังหวัดกาญจนบุรีประสบอุทกภัยเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีรเรชั่นเซอร์ตินปกคลุมบริเวณป,ประเทศลาวตอนบนแต่ยังส่งผลให้ภาคตะบนออกเฉียงเหนือภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยที่จังหวัดกาญจนบุรีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่หมู่ 2, 3, 4, 5 6 8ห้าแดและ1ิบ ตำบลหนองลูและหมูห่1 2และ3ามตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีทำให้มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชนเบื้องต้นประชาชนได้รับความเดือดร้อน400ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหาย300ไร่ถนนเสียหายสอ2สายทางจังหวัดได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉนิน เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างเร่งด่วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดทั้งนี้ต้องไม่เกิน3เดือนนับตั้งแต่แวันเกิดภัย ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทําคานี้ด้วยหัวใจเพื่อร่วมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกเหล่าทําความดีเพื่อส่วนรวม วันนี้ตลอดทั้งวันที่อาคาร606สนักพระราชวังสนามเสือป่ากรุงเทพมหานครมีประชาชนไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมากซึ่งผู้สมัครได้รับสิ่งของพระราชทานได้แก่หมวกแก๊ปผ้าพันคอบัตรประจำตัวจิตอาสาสีฟ้า ยศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวะพระราชดำริหรือสออ,อยอเปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไประหว่างวันที่12-31ถึงกรกฎาคม2561ไม่เว้นบรหยุราชการและขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยด้วย ทั้งนี้ในวันที่2 7และ28กรกฎาคม2561ณนะพระลานพระราชวังดุสิตจะมีการจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนงองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561ทางสอ,อ,อยอจึงของดการรับสมัดจิตอาสาท,ทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ไมายแลขโทรศัพท์ 1510-1511และ0-2283-2745-0-2283-2013หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา28กรกฎาคม2561นะครับในการปลก วันนี้ที่จังหวัดพะเยานายวิวัตร์สรัยกรรมทรรัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าประชารัฐฟื้นฟูนฟนต้นน้ำยอมปีที่สเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา28ายกรกฎาคม2561จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายนรรงศักสดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผู้บริหารกรมชลประทานผู้บริหารกรมสยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนติดอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า1,000คนได้ร่วมการปลูกต้นไม้ณบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอเนื้อที่150ไร่บ้านแม่ไาทายหมู่9 ตำบลออยอำเภอปงเพื่อนำไปสู่การรักษาน้ำต้นทุนทั้งยังเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของทุกฝ่ายได้หันมาให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับการปลูกป่าและฟื้นฟูแหล่งน้ำ นอกจากนี้ในวันเดิงกล่าวที่หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบการพัฒนาร,บระบบเกษตรกรรมด้วยศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการพัฒนาร,บระบบเกษตรกรรมด้วยศาสตร์พระราชาลุ่มน้ำยมปี2561โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน400คน ท่านี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆในสังกัดน้อมนำศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่9มาบูรณาการโดยดําเนินการนําร่องในพื้นที่5ลุ่มน้ําได้แกล่ลุ่มน้มําปิงลุ่มน้นานํายมลุ่มน้ํานานลุ่มน้ําป่าศักและลุ่มน้ําปราจีนซึ่งสํานักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปอกได้รับมอบหมายให้ดําเนินการในลุ่มน้ํายม ในโอกาสนี้มีการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินและมอบโฉนดที่ดินที่ได้รับการชำระหนี้แทนจากกองทุนฟื้นฟ,นฟนูและพัฒนากเกษตรกรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ด้วย ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา28กรกฎาคม2561 วันนี้ที่วิชาราวุธวิทยาลัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีพิธีเปิดโครงการจิตละดาวชุราวุธจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สำเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันธษา2 8กรกฎาคม2561 โดยมีนักเรียนคณะครูและบุคลากรรวมถึงสิทธิ์เก่าจากโรงเรียนจิตละดาโรงเรียนจิตละดาสายวิชาชีพวิทยายลัยเทคโนโลยีจิตละดาสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตละดามชัชราวุธวิทยายลายัยและสมาคมนักเรียนเก่าวัชราวุธวิทยายลายัยจำนวนกว่า1น0 0คนร่วมกันทํากิจกรรมจิตอาสา โดยการเก็บขยะและเศษใบไม้ทำความสะอาดพื้นถนนและทาสีเครื่องหมายจราจรบริเวณทางเท้าทั้งสองฝั่งถนนตั้งแต่แยกวชิวระถึงแยกสวรรคโลกรวมระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเป็นการสนองพระราโชบายสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทุกหมู่เหล่ามีจิตอาสามีความรักความสามัคคีและมีส่วนรวมส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ ที่โรงเรียนวัดบางน้ำพึ่งในตบนบลางน้ำพึ่งอเภอพระประแดจงจวัสมุทรปราการนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจวัสมุทรปราการเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสารักคุ้งบางกระเจ้าเราทําความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชก,กุศลแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่6ตำบลของคุ้งบางกระเจ้าอเภอพระประแดงร่วมกิจาก,การรมดณรงให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะให้น้อยลงและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าให้มีความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่สมบูรณ์วันนี้ที่จุดชมวิวทะเลหมอกไอโยเวงหมู่สี่บ้านฐานมะลิตำบลไอโยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาผลเอกมณีจันทิพย ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเป็นประธานเปิดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติท้องถิ่นสร้างป่ารักน้ําเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริ ikit พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา28กรกฎาคม2 5 6 1นอกจากนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้แก่ชุมชนและเป็นแหล่งต้นน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ทั้งเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะครูนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ร่วมการปลูกต้นรวงพึ่งจำนวน10ต้นและต้นพยุงจำนวน500ต้นทั้งยังได้แจกจ่ายต้นไม้อีก500ต้นให้แก่ประชาชนนำไปปลูกในพื้นที่ตนเอง วันนี้ที่บ้านนายาหมู่14ตำบลท่ากระดานอนเภอสนามชัยเขตจัังหวดวฉะเชิงเซานายสวิทย์คำดีผู้ว่าราชการจัังหวดวฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกอฟผอดูแลช้างป่าเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา28กรกฎาค2 561 ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกอฟอพจังหวัดฉะเชิงเทราการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนมสารคามและการไฟฟ้าในสังกัดในร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าบางปะกงอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบร่วมกันจัดขึ้น โดยมีข้าราชาการและประชาชนจิตอาสา,ศาจังหวัดฉะเชิงเซาจำนวนมากร่นกันปักเสาไฟฟ้าและรอยลวดสลิงตามรูของเสาไฟฟ้าทำรั้วกั้นช้างเพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกทำลายพืชผลการเกษตรของประชาชนอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบและเพื่อป้องกันช้างป่าบุกประชิดหมู่บ้านรวมทั้งเพื่อสร้างสรรพนุนให้กับธรรมชาติโดยมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับช้างได้ วันนี้ที่วัดชนาทิพย์เฉลิมพระอารามหลวงอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลนางสาวดวงใจมาตยานุมัติประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลและนางเพนรดาสายสวัสดิ์คลังจังหวัดสตูลน,นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันปรับปรุงทัศนียภาพศาสนสถาน,ถานให้มีความสะอาดร่มรื่นสวยงามซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเ็จพระเจ้าอยู่หัว นองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561โดยมีการคัดแยกขยะเพื่อนำไปทิ้งในจุดที่เหมาะสมขยะบางส่วนเช่นเศษใบไม้ทางวัดจะนำไปบดผสมกับปุ๋ยคอกเพื่อใส่ในแปลงผักสวนครัวและสวนดอกไม้ในวัดแทนปุ๋ยเคมีเป็นการกำจัดขยะที่ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเริกสน,นันสวัสดีค่ะ